ไม่แต่ว่าครั้งที่แล้วที่ผมลงไอ้มาล่าหน้าโฮมแล้วผมก็กลับก่อนแต่ตอนขากลับผ่านผมหันไปดูเจอคนที่ซื้อไอ้นาฬิกาที่เดินตามอ่ะการ์ตูนมาแล้วอ่ะน่ารักมากเลยจริงเหรอจริงโอ้ยน่ารักน่ารักตอนนี้เรากำลังช่วงเป็น after event ตามห้าผักอยู่ในแดนใต้ตะกี้อยู่เชียงใหม่ครับผมเรามาทานกินข้าวมันไก่อยู่สิงคโปร์แล้วไม่ใช่หรอบ้านเรามากินไก่ทอดใส่หัวที่เชียงใหม่ครับบ้านบอกว่ามันหมดภายใน1ชั่วโมงเปิดตอนที่5หมดตอนนี้วิ่งขึ้นเครื่องกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามีเวลาอยู่หลายวันแล้วได้กินทุกวันเลยเราจะไม่ตื่นเช้าเดี๋ยวเราจะไม่นอนเลยทั้งหมดนะฮะแล้วคือจริงๆแล้วตอนช่วงที่เรากำลังจะวิ่งไปเช็คอินนะฮะเราก็มีการเช็คซีรีส์แล้วนะฮะใช่ไหมฮะห้องหมูคืออย่างนั้นวิ่งจนมือถือหายวิ่งจนมือถือหายแล้วคิดดูแล้วกันว่าพี่เจนลงทุนแค่ไหนนะใช่ตอนแรกผมวิ่งจนมือถือหายเลยเป็นไงบ้างคะซีรีส์สำหรับ EP นี้เป็นไงบ้างเกิดขึ้นสิติอะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมเกี่ยวกับตีนะครับผมก็จริงๆแล้วตีเป็นคนเกี่ยวกับไม่ครับตีเป็นคนน่ารักนะครับผมวันนี้พอ EP ซีรีส์ออนแล้วเป็นไงบ้างความคาดหวังที่ออกมาเป็นไงบ้างกระแสในโซเชียลเพิ่งก็เล่นขับรถยนต์ก็ดีครับรู้สึกขอบคุณแฟนคลับนะใช่ให้กำลังใจเรามาต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันรีทวิตอะไรเงี้ยเกิดคาดนะมีคนบอกว่าตีแบบเที่ยวการมากบอกว่ากลัวจนขนลุกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเบอร์นั้นเลยเหรอใช่กลัวขนลุกเลยไม่รู้ว่าเขากลัวหรือเขาปวดที่ขนลุกอธิบายได้ไม่ค่อยยังไม่ได้ดูขนาดนั้นเลยยังไม่ดูไม่ถึงเลยจะต้องกลับไปดูอีกรอบนึงแต่ว่าตอนถ่ายนี่กลัวจริงเป็นตลาดมีตลาดกลัวนะกลัวจริงตลาดไฟเล่นจริงมากเป็นตลาดใช้อารมณ์จริงฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเกี่ยวขาดได้ขนาดนี้เลยอะไรวันนี้คือแค่เห็นติดเทรนด์ติดทั้งท็อปไฟนะฮะขึ้นก็ดีใจแล้วเนาะครับผมขอบคุณแฟนๆนะครับที่ช่วยกันถ่ายเยอะเลยนะชื่นชมซะขอบคุณแฟนๆสิขอบคุณครับแสดงว่าคุณพ่อเดี๋ยวนี้พร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วไม่ได้ดูเหนื่อยๆนะครับผมอ๋อไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเหนื่อยจากสิงคโปร์มาเชียงใหม่นะครับใช่ไหมพี่จะเป็นลมแล้วครับผมแม่พี่จะน็อกแล้วแม่พี่น็อกไปแล้วพี่น็อกไปแล้วหรอน็อกคนเครื่องบินเลยเซฟแบตแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมจะบอกชอบมากเพราะว่าเล่นเก่งมากเล่นดีมากขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามผลงานเราเนาะก็จะมีข่าวดีว่าอาจจะเรื่องหน้าเราอาจจะมีอีกอะไรอย่างนี้ไม่มีก็ใช่จะมีไม่มีก็อยู่ที่แฟนคลับแล้วค่ะว่าจะอยากดูคุณอีกหรือเปล่าติดลูกมากกลัวกับแม่ป่ะในฉากพี่เต้หลับกับพี่เต้เหมือนหลับจริงไหมพี่เต้หลับจริงครับหลับจริงครับเอาไม่งั้นเดี๋ยวไม่เหมือนใช่เดี๋ยวไม่เนียนครับบอกว่าวอนแอดมินขอคลิปเต็มค่ะใครอยากตอนนี้คลิปเต็มอยู่ที่มือแอดมินนะครับแอดมินห้ามปล่อยใครอยากจะดูคลิปเต็มก็ร้องวอนขอเข้ามาในเพจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพจถึงหมื่นเมื่อไหร่นะคะจะมาปล่อยคลิปเต็มให้ดูอ่ะอันนี้พูดจริงบอกว่าถ้าแท็กโซเชียลดับหนึ่งไลค์อยู่โซเชียลเดินบนไลค์เดินซีรีส์ถ้าถึงหมื่นเดี๋ยวเราจะมาปล่อยคลิปเต็มเอ้าอุ้ยตกใจอุ้ยสวัสดีครับ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 เป่าน้อยตามนทั้งหลายไม่หลับไม่นอนเลยค่ะตอนนี้พี่เจนลองเพลงทางเต้นดีครับไม่หลับไม่นอนนะโอ้ยเต้นสว่างขึ้นมาเลยอะฮะเฮ้ยใจเย็นครับทุกคนเด็กน้อยทั้งหลายเดี๋ยวจะปิดไฟกันปิดไฟเถอะปิดไฟเถอะดีพี่ขอร้องแล้วพี่จะมึนแล้วเพราะเราชอบที่มันมันมันอยากได้คลิปเต็มแต่คนเขาขอคลิปเต็มก็บอกแล้วนะคะจะถึงหมื่นเดี๋ยวเราจะจัดให้นะคะก็ทำให้ได้หนึ่งในเพจเราถึงหนึ่งหมื่นนะคะจะจัดกลับมาแล้วครับอย่างนี้สบายใจได้เลยครับผมบ้านฝ่ายอยู่
สบายใจละใกล้ใกล้กากากเสื้อดีกากดูแลเราเปลี่ยนที่คนบอกว่าตีโกรธที่น้องขโมยวิกใช่ไหมอะไรนะตีโกรธที่คนน้องน้องขโมยวิกใช่ไหมใช่ตีตกใจครับพี่พี่เต้จริงๆแล้วพี่เต้เขาจะมาเฉลยว่าพี่เต้เอาวิกนั้นมาใช่ทุกคนดูเหนื่อยมากถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะคิมอนอ๋อไม่เหนื่อยครับเหนื่อยไหมครับเพราะว่าตื่นเต้นที่จะมาเที่ยวมากกว่าครับพังๆเหนื่อยไหมฮะครับเหนื่อยไหมอะไรครับพ่อบอกว่าหน้าเราดูเหนื่อยมากเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับผมเหนื่อยครับกำลังตื่นเต้นได้กับบ้านล้าล้าจากการเดินทางล้าจากการเดินทางคิดดูว่าวันนี้เพราะว่าเราวิ่งสู้ฟัดกันมากวันนี้สังเกตหัวนะครับหัวฟูวิ่งข้ามประเทศนะฮะแล้วก็วิ่งข้ามจังหวัดตอนแรกก็เพียๆครับแต่ว่าพอเจอเชียงใหม่แล้วชื่นใจเฮ้ยพูดดีต่อเชียงใหม่จริงครับผมดีใจได้กลับบ้านนะครับดีใจได้กลับบ้านดีใจได้ปิดบ้านครับผมพี่เต้ดีใจได้มาเชียงใหม่ดีใจมากครับก็เลยที่หน้าไหว้หลังนี้นะลูกมาขอ5นาทีครับผมดีใจมากเพราะว่าปีถึงค่ากดกระดุมเองอ่อยอ่อยมากครับแม่วะอะไรฮะพร้อมตามตามพุ่งกลับสั่งเลยฮะครับผมนึกว่าอินเนอร์เขาบอกว่าวิกนี่คือของพี่เต้หรือเปล่าใช่จริงๆแล้วที่เห็นว่าพี่เต้ไม่กระตกกระตากหรือว่าไม่รู้สึกใดๆคือพี่เต้แหละเป็นคนไปซื้อมาให้น้องเราใช่ซื้อวิกมาให้น้องพี่เต้เป็นคนซื้อวิกมาให้น้องเราทางพังอื่นราคาอื่นไหมคะไม่อื่นนะคะไม่อื่นครับสนุกสนานสนุกสนานยังดีอยู่ค่ะพี่โอ๋ไปแล้วอย่าไปมินิมาร์ทมีเป็นคำถามมาว่าพี่เจนโทรศัพท์หายรู้สึกไงครับเสียใจมากค่ะเสียใจมากพูดเลยโทรศัพท์ที่หายไม่เสียดายโทรศัพท์นะคะจะได้คอนแทคงานครับผมก็เดี๋ยวตีนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เดี๋ยวถ้าช่วงต่อไปนี้ถ้างานมีไฟน้อยลงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสาเหตุมาจากว่าโทรศัพท์เบอร์งานหายเดี๋ยวผมรีบตามหาคอนแทคลูกค้าหายครับผมไม่มีงานครับอาจจะไม่มีงานให้เด็กๆในช่วงระยะหนึ่งจนกว่าจะหาโทรศัพท์เจอนะครับจุดนี้เราควรจะบินกลับไปที่สุวรรณภูมินะครับประกาศโทรศัพท์ก่อนประกาศนะครับรางวัลนำจับเพราะเบอร์ที่หายนั่นคือเบอร์คอนแทคงานทั้งนั้นเลยเอาพวกเราตามหาบอกเลยว่าถ้าช่วงนี้งานจะมีไฟดูซาลงเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพี่เจนติดต่อลูกค้าไม่ได้เลยค่ะอยากจะทำแล้วจุดนี้เราจะบอกเลยว่าครับป่ะไม่อยู่แล้วเชียงใหม่กับสวนเห็นไหมคะทุกคนรักงานเป็นห่วงงานนะกลัวไม่มีงานจะไม่ได้เจอไฟขับใช่ไหมคะทุกคนอ๋อสรุปไม่มีใครห่วงไม่มีใครได้ห่วงที่โทรศัพท์พี่เจนหายเลยใช่ไหมไม่ห่วงครับห่วงครับห่วงแต่ว่าที่แบบว่าอยากได้งานเพราะว่าอยากเจอแฟนคลับครับผมจริงๆทำงานเนี่ยไม่อยากได้เงินเลยนะครับผมอยากแค่เจอแฟนคลับยังไงลูกค้าที่ดูอยู่นะครับผมพี่คิมก็ออกตัวเรียบร้อยแล้วครับผมช่วยไม่อยากได้เงินแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนทำบุญช่วยหางานเพราะว่าทุนการศึกษาคิมผู้ยากไร้นี่ก็ยังมีอยู่นะครับผมยังศึกษาอยู่นะครับตีก็กำลังเรียนใกล้จบแล้วนะครับผมก็สามารถโอนเข้ามาได้นะฮะกำลังเรียนอยู่โอนอะไรแล้วไม่ได้ให้เขาช่วยหางานเลยงานเข้ามาให้ใช่โอนงานใช่ครับเวลาเราไปที่ไหนก็มาช่วยกินๆเราเยอะช่วยกินๆนะครับเพราะว่าผมจะขึ้นอนุบาล3แล้วงับงับบ้านอยู่หน้ากล้องเป็นยังไงครับรีวิวหลังกล้องเป็นยังไงนี่คือความเป็นจริงครับผมฮัลโหลครับบอกซึ้งเลยไอคิมหมอเนทบอกว่าเดี๋ยวจ้างเองค่ะใครใครเซเว่นเอาหมอเนทที่นกที่ว่ามาสิงคโปร์แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะนะเออครับหมอเนทที่อยากไปดินเนอร์แต่ไม่ดินเนอร์แต่ไม่ได้ดินเนอร์ไปเที่ยวไปเที่ยวที่โรงแรมโรงแรมแบบนี้ครับเอาแป้งเที่ยวเอามาหลายๆอันเลยบอกพี่โอ๋เอายาสระผมสบู่เอามาอันแล้วไปยาสบู่อะไรเอามาแชมพูสบู่ยิ้มด้วยคือในวันนี้เราสองห้องเลยนะเราไม่สองห้องเลยมืดจริงต้องเรานอนคุยกันได้ไหมครับให้พี่เต้โอนให้เลยตีเอาอะไรก็ได้บอกบัญชีมันเลยครับครับอันนี้ของมีทั้งเดี๋ยวผมบอกเลขบัญชีนะผมบาสมีคนแฟนคลับบอกว่าบอกเลขบัญชีมาเลยค่ะได้เดี๋ยวผมบอกเลขบัญชีนะผมเดี๋ยวผมพอตีส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวนี้ว่ะ28คิมบาเฮ้ยทำไมจำได้แม่ไปคอปไม่ใช่บัญชีพี่เอาหรอไม่เอ้ยบัญชีผมก็คือ28ไม่จำบัญชีไม่จำบัญชีเต้บัญชีตีบัญชีเดียวกันนะฮะเอ้ยอ้ําเอ้ยอ้ําคนเรารักกันก็ไม่ต้องทำด้วยกันทุกอย่างก็ได้นะครับแล้วคุณล่ะคะคุณไม่รักกันเหรอคะรักกันรักกันมั้ยคะคิมรักกันมั้ยคะรักใครครับผมรักกันไหมครับ
ผมไม่ได้รักกันครับเพราะว่าผมรักทุกคนในทูมูนผมขอเซฟบางทีไปอ้าวคนพูดความจริงคุณถึงขนาดจะเซฟผมเลยเลยฮะใช่ครับไม่ต้องเซฟครับเพราะว่าคุณใช้ใจฟังได้ครับพวกผมมาเป็นคำที่ออกมาจากใจเท่านั้นคุณเห็นเม็ดฟันซีนะคุยกันฮะนั่งคุยกันคุณเห็นเม็ดนี้ไหมฮะทำไมฮะบอกเลยว่าจะมีเยอะขนาดไหนก็ไม่เท่าความรักที่ผมมีกับคุณนะฮะครับนี่ความรักคุณมีแค่นี้เองเหรอไม่มีมากกว่านี้ไงเพราะผมอ่ะเม็ดไซนับเท่าไหร่ก็นั่นแหละแล้วก็คุณนับได้ไหมเม็ดไซความรักของผมอ่ะสบู่ซีใช่เม็ดไซนี่นับแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเอาจอนดูน้อยเราไปคุยกันข้างหน้าเถอะจริงพี่ผมคิดเหมือนกันไม่ใช่ที่ของเราคุณอาจจะเห็นว่ามันเสี่ยวครับแต่ถ้าเดินคนเดียวอ่ะซอยเปี่ยวนะอะไรวะไม่เกี่ยวได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอจดกันขอจดมุกนี้เอาไปใช้กับใครนี่เดินหนีหมดไม่มีของจองไม่มีเข้าใจอะไรเฮ้ยของอยู่ของอยู่ของอยู่พี่ครอบหัวเรือมาของเรือและของใจเฮ้ยครอบหัวเรือขอสามผมหัวเรือแล้วผมใช่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นหัวเรือหัวเรือในด้านไหนครับผมหัวเรือด้านชงอ๋อโอ้โหอ๋อชงเก่งเนี่ยผมไม่ต้องชงแล้วครับผมเขามาขนาดนี้แล้วไปดูโซเชียลเน็ตบอร์ดแล้วโอ้เรือเต้ตีเขาเล่นไวเล่นไวเล่นอยู่กับสปีดโบ๊ทไงจริงเล่นเป็นจรวดเล่นเป็นจรวดเลยได้ข่าวว่าชื่อเต้ตีใช่ไหมครับในเรื่องครับผมเอ้ยบอกเลยว่าละครออนไปเมื่อคู่นี้เองใช่ไหมโอ้เรือแล่นเลยที่ Twitter แตกนะครับผมเรือแตกเปล่าโทรศัพท์ตกแล้วจอแตกตึ๊งโป๊ะตึงๆโอ้ผมเสียวพ่อมกแต่ละคนถ้าผมอย่างที่บอกครับผม SB5 ผมนึกว่าจอละเอียดไม่ใช่บอยแบนด์ผมนึกว่าชัดละเอียดเป็นคณะตลกย่างได้นะคะงานตลกคณะนี้จริงครับครับผมเรียกเสียงฮาได้ทุกที่ขอผมนอนก่อนเต้ไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้เต้เพลียลุงไม่ไหวแล้วอ้าวเนี่ยเดี๋ยวคุณกลับโรงแรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องดูแลดีๆหน่อยนะใช่ไหมหลับไป5นาทีเดี๋ยวก็ฟื้นละนี่ชงมานี่เล่นต่อทำงานกันเป็นทีมทำงานเป็นทีมทุกคนเห็นชอบให้พี่เต้พูดบ้างพี่เต้ไม่ไหวนะครับพี่เต้เขาจะแฟนคลับที่ดูจริงจังนะคะเห็นบอกว่าเต้ตีคิมส่งเลยแบบให้ส่งเลขที่บัญชีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้บอกไป28เลย28เขาบอกว่าพี่ใบหวยพี่เต้จะนอนตอนคนอื่นดีดไม่ได้นะคะมันวิถีคนแก่ครับผมใช่ครับผมพี่เต้อดอย่าตัดเขาบอกว่าเราติดตามผลงานเต้คิมนะครับพี่เต้เขาชอบลุกขึ้นมาตอนกลางคืนเหรอใช่เขาชอบดีดกลางคืนแล้วเรือคิมคอปเมื่อไหร่จะแล่นคะอ๋อบอกตรงว่าไม่จำเป็นต้องแล่นครับเพราะผมพายกันเองได้ครับพายน้อยแต่พายแล้วไม่มีอะไรมานั่งไปกอดของคอเขาเนี่ยคนเนี้ยพยายามจะถามดวงดาวครับอันนี้เขาตอบเป็นเพลงก็คือถ้ามีอะไรก็เนี่ยต้องบอกว่าพี่เต้พักผ่อนเยอะๆนะคะสงสารลุงเต้คงเหนื่อยเดี๋ยวทุเรียนไปฝากว่ะเหนื่อยกว่าเดิมเลยครับไม่ชอบแค่เห็นหนามนางไม่ชอบครับผมจริงเหรอถ้าเหมือนไอ้บาสเลยดิไอ้บาสไม่ชอบทุเรียนไม่ชอบทุเรียนมั้ยเต้ด้วยเหรอไม่ผมไม่ชอบอ๋อคอมเตอร์จำผิดโอ้โหไหนเนี่ยบอกว่ารักกันเอ้ยโอ้ไม่จริงเลยเรือเราไม่จริงเลยเรือเราเรือเราเนี่ยไม่ได้เนี่ยพี่ไม่ถนัดทุเรียนแต่พี่ถนัดว่าที่จะเรียนรู้คุณเห็นเม็ดนี้ไหมทำไมครับไม่รู้ผมคิดไม่ออกพี่หันข้างมาหน่อยดิทำไมฮะลองมาแล้วอ้าวโจ้เอ้ยนึกว่าจะได้ใจตรงกันชงเก่งมาว่ะพี่ยิ้มมาว่ะยิ้มถึงยิ้มมาพี่ยิ้มมาเชียงใหม่นะบอกว่าทุเรียนมาให้ตีปอกให้กินว่ะผมไม่ได้กินแล้วค่ะทุเรียนให้ตีปอกแบบดูสิดวงจะได้กินทุเรียนครั้งแรกตีปอกเสือกเป็นทุเรียนดิบไปอีกโกรธมากไม่ไหวเหรอใช่แล้วตอนแรกคือไม่รู้อย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ก็ไม่เห็นว่าเป็นทุเรียนแต่ว่าจะกินกันเคยเห็นในคลิปที่เขาเอาแกะทุเรียนมาแล้วก็ทุเรียนมันตอกฟูได้ก็เห็นเขาสับอย่างเงี้ยไม่คือทุเรียนที่จะรู้ได้คือต้องปอกเลยอ่ะไม่มันต้องตีมันจะมีไม้แล้วมันรู้แล้วเขาปอกปอกแล้วมันจะได้ยินเสียงไงแล้วเขาจะแบบสับเป็นอะไรที่กินยากเนาะยากทั้งหนามทั้งคือถ้าเราเป็นคนไม่ชอบเลยก็พูดได้ถ้าเราเป็นคนค้นพบทุเรียนอ่ะเราจะไม่กินมันอ่ะแหลมๆอย่างเงี้ยเป็นอาวุธนะเราจะไม่เคยเราจะทำเป็นอาวุธมากกว่าใช่จะมาผูกไว้กับ
กระบองอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้พี่เต้กินด้วยนะหน้ามืดเจียวเลยขำแรงกินอะไรก็ไม่ขาวแล้วครับตอนนี้ใช่พี่เต้ต้องฉีดฟอร์มาลีนไปเยอะพี่ชอบกินของคาวอ่ะทำไมฮะน้ำพริกหนุ่มไงถ้าของหวานก็พวกบัวลอยไข่หวานถามว่าถามว่าไปสิงคโปร์รอบนี้ใครมีกิจกรรมอะไรใครไว้บ้างพี่คิมมีไหมใครมีกิจกรรมยังไงอะครับผมโอ้มันรอบนี้รู้สึกแค่เร็วเร็วจนยังไม่มีเลยยังไม่มีสตอรี่เลยกลับแล้วอะยังงงอยู่เลยว่ากินไปสิงคโปร์มาแล้วเหรอยังกินข้าวมันไก่อยู่เลยเนาะวันนี้นะข้าวมันไก่สิงคโปร์พี่กินข้าวมันไก่ปั๊บเดียวมากินน้ำพริกหนุ่มแล้วจริงมากผมว่าแค่สุดทับความรู้สึกกับจากเชียงใหม่ไอ้การจะนั่งดีๆหน่อยสิมันคือมันงงมากเลยนะตอนที่แบบขึ้นเครื่องบินอีกรอบเราก็รู้สึกแบบเอ้าอยู่บนเครื่องบินแล้วหรอเครื่องบินแล้วผมว่าฮาสุดแล้วทำไมครับฮะว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันไงฮะทำไมมาแล้วทุกคนพี่จำนี่เหรออันนาอันนาผมเล่าได้แค่นี้แหละมันให้รายละเอียดได้แค่นี้จริงๆครับผมครับผมว่าขัดใจกันจริงเฮ้ยเขาใส่อ่อยอ่ะอะไรนี่เขาพร้อมนอนแล้วถึงห้องก็จะนอนแล้วเวลาตีเขาไปเมืองหนาวหรือว่าไปแล้วเขาจะใส่ขาสั้นแต่ว่าถ้าไปเมืองร้อนถ้าไปทะเลปุ๊บเขาจะใส่เสื้อไหมพรมแขนขายาวตัวจริงแบบที่ของพี่เต้นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ของเขาเมาเก่งเมาเก่งเดี๋ยวขึ้นรถไปเดี๋ยวขึ้นรถตอนนี้เราก็ใกล้ถึงที่พักหรือยังใกล้เลยน่าจะใกล้แล้วเราจะไม่สปอยว่าที่พักอยู่ไหนใช่เพราะว่าจะเก็บเป็นความลับเอางี้แล้วกันเราบอกว่าพรุ่งนี้เราช่วยบอกทุกคนดีกว่าว่าพรุ่งนี้เรายังไงที่ไหนกี่โมงใครจะพูดอ๋อโอเคพรุ่งนี้นะครับเจอกับพวกใครครับผมช่วยดูสิที่ค้างปิดครับผมพรุ่งนี้เราที่ไหนนะเซ็นทรัลเฟสทิวัลเซ็นทรัลเฟสเอางี้นะตื่น10โมงเราอาจจะต้องออกประมาณก่อนเที่ยงไปแต่งหน้าที่นู่นยาวเลยเขาขอเอาไว้เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะให้เราเซ็นอะไรด้วยแล้วก็อยากให้ตั้งแข้งทีเดียวจะแต่งที่ขับจับด้วยโอเคครับมาละกันครับมาละรีบไปมาออกร้านอาหารเปิดตั้งแต่7โมงถึง10โมงนะลูกได้เลยครับเดินลงมาตรงหน้าห้องเราอ่ะได้เลยครับพี่คิมได้ฝากได้ชวนคนหน่อยพวกนี้เมื่อกี้โทษทีขาดไลฟ์คดีมันอยู่ก็หลุดไปกระทันหันที่ไหนสวัสดีครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาเจอพวกเราทั้ง5คนนะครับรับรองว่าสนุกมันฮาแน่นอนครับจะได้เจอพวกเราร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้อยู่กับแฟนๆทุกคนนะครับผมเราอยากเจอแฟนๆภาคเหนือทุกคนเลยนะครับที่มากันรวมถึงแฟนๆทุกที่เลยแฟนทุกคนนั่นแหละนะครับผมมาเจอกันได้ที่ Central Festival นะครับผมงานบอกชื่องานก่อนอ่ะบอก S Unlock อะไรนะ Unlock Your World Unlock Your World อยู่ไหนโอ้ยหันหน้ามองกล้องด้วยUnlock Your Worldใช่หรือเปล่าไม่พ่อแม่สิอันล็อกยูเวิร์ลใช่หรือเปล่าเอาไปว่าเจอกันนะครับชาวซีทุกคนนี่มันชื่องานว่า AAS AAS ซีทโรดโชว์อันล็อกยูซีทเวิร์ลซีทโรดโชว์อันล็อกยูซีทเวิร์ลนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับแล้วเจอกัน5โมงเย็นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีพี่บอยพีซเมเกอร์ต้องมากันเยอะเลยนะคราวที่แล้วเป็นพี่อะตอมรอบนี้เป็นพี่บอยไม่น่าเชื่อว่าพี่บอยโกศิยพงษ์จะมาด้วยเฮ้ยพีทโอเคพี่บอยโอเคนะครับบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันบ๊ายบายเจอกันนะครับอย่าลืมมานะบ๊ายบายครับเราเจอกัน